แล้วก็มาต่อกันกับนะคะประเด็นเรื่องของมิสยูนิเวอร์สค่ะปรากฏว่าก็กลายเป็นประเด็นนะคะวิพาษ์วิจารณ์กันอยู่เกี่ยวกับมิสเม็กซิโกเนี่ยนะคะ,ะในโดยเฉพาะกับในบ้านเราเนี่ยก็มีการพิาพา์วิจารณ์กันอยู่ว่าเอ๊ะ,อะทำไมมิสเม็กซิโกเนี่ยถึงได้ทําไมนะคะ,ะตัวแทนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้และปรากฏ เกิดปัญหากันขึ้นมาแล้วล่ะค่ะทันทีที่ประกาศผลการประกวดนางงามจักรวาลน,นะคะเสร็จสิ้นลงในเพจ Miss Universe ค่ะมีการเปลี่ยนหน้าปกนะคะเป็นภาพนางงามเม็กซิโกผลที่ตามมาก็คือมอบในบ้านเรานี่ละค่ะไปกระหน่ำนะคะโอ้ทั้งด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายอยู่ในเพจ Facebook ที่ว่านี้เนี่ยนะคะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว วันนี้ในเพจเปาปุ้นจีนเนี่ยคุาลงเอาไว้เลยว่าวันนี้ทั่วโลกคงจะได้เห็นละนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางสถานทูตจีนเนี่ยเจอคำดอทอกันไปคราวนี้ถึงคิวของนิสยูนิเวอร์สบ้างละค่ะเป็นอะไรที่คนไทยเห็นแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็คงจะไม่ชอบเนี่ยนะคะก็เรียกว่าอายกันไปทั้งประเทศละงานนี้น่ยนะคะก็มีอย่างดีนี่จะให้ดูตัวอย่างเนี่ยนะคะนี่นะ,นะคะภาพที่พวกเขาไปขึ้นเอาไว้เนี่ยนะคะนี่นะคะภาพที่พวกเขาไปขึ้น แล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็เจ้าภาพเนะคะของแอมเ d นดาเนี่ยไปขึ้นเหมือนกับว่าคือแอมเบนดาเนี่ยคือมิสยูนิเวอร์สตัวจริงอะไรทํานองนั้นน่ะนะคะโอก็ไปขึ้นล้านลานกันอยู่ในเพจของ Miss Universe สลคะค่ะนะคะ ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ล่าลานอยู่เฉพาะ,นะ,ะในในเพจ Facebook บ้านเราละนะคะไปถึง Miss Universe กันเลยทีเดียวนะคะทางนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่พอใจที่อเมนดานั้นไม่ได้รับมงกุฎ Miss Universe นั่นเองนะคะ